สบายดีท่านผู้ชมพบกับเชอรี่ลาวทัวร์ตอนนี้เฮาอยู่ที่ประตูไซมางานส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ส่งท้ายปี2023ตอนรับปี2024และอยู่ที่นี่แม่นก็จะจัดงานเคาท์ดาวน์อยู่นี่จะมีบูธขายอาหารแล้วก็ประตูไส้เปลี่ยนสีมื้อนี้เนาะนี่ๆเพราะประตูไส้จะเปลี่ยนสีไปเปลี่ยนสีมามื้อนี้แม่นวันที่29เดือน12ปี2023มื้อนี้สิพารอบบรรยากาศก่อนเนาะมื้อสุดท้ายมื้อวันที่31หั่นจะมีการจุดพลุเคาท์ดาวน์เนาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่ว่าบรรยากาศมื้อนี้เป็นอะไรเฮาไปติดตามเบิ่งนํากันด้านในมีบูธขายอาหารเนาะโอ้บรรยากาศคึกคืนอยู่เลยคนมาหลายพอสมควรประตูไส้ก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยเนาะสีเขียวสีฟ้าสีแดงอย่างต่างๆเนาะหมู่หัวเพลงนี่ติดลิขสิทธิ์บ่เบิ่งไปซะก่อนเนาะเบิ่งไปนํากันคือมือก่อนที่เฮาลงขี่ไปเนาะเฮาบนฝากรถจักรไว้บนฝากรถจักรลงกันมาบนฝากรถจักรแล้วคนอยู่บริเวณประตูไส้กันหลายๆเลยกูมาผู้เมื่อเนาะตอนนี้7โมงปลายคนมาหลายเลยอันนี้คือจุดเขางานจัดโดยเบียร์ลาวเนาะเพียงจันทร์เคาท์ดาวน์2024นะคนสีขามทางหน้าประตูไส้เป็นสีเขียวประตูไส้สีฟ้าคนหลายคนมาหลายขนาดเลยบัวทองบุญทันหลวงแล้วก็เดี๋ยวไม่ได้มีวันนั่งคนเนี่ยขนาดก็คนเนี่ยแหละที่เอามาเมื่อนี้ผู้มียังหลายมีแต่ประตูไส้เปลี่ยนสีเมื่อนี้นะเปิดว่าประตูไส้หย่อมสีเปลี่ยนสีนั่นสีนี่เนาะเขาจะเปิดดอกไฟใส่ต้องเอารถจักรมาเนาะจากสะดวกสบายรถจักรมาสะดวกสบายกว่าคนไล่ไปเลยเนาะจอดรถกันยังอยากตำรวจก็มาในนี้นะเขาจอดวะเนี่ยไปฝากนะพาลูกแม่เออเขาพอได้ลงมาสองคนเนี่ยวะเบิ่งแต่คนนั่นเที่ยวท่านนี่ก็พอแห้งเลยนะเข้าไปยากแล้วข้างในคือสิเต็มเลยแหละยันมุ้ยบอลนั่งแล้วขนาดน่ามา7โมงอ่ะนี่7โมงไปนี่ถือว่าคนเวียงจันทร์มักมวนได้นี่นะคนเวียงจันทร์มักมวนกันถ้ากันมาร่วมงานนี่บ่กันหลายเลยเขาจะไปรอแถวประตูไส้กับบ่มีหยังเนาะบ่มีงานหยังมีแต่มื้อสุดท้ายแหละสิมีจุดโผล่นี่อันนี้ก็คือมาเบิ่งบรรยากาศมากินอาหารมานี่นะมายังก็เกินพูดเบียร์เนาะโอ้ยี่หมาอยู่ใส่วะเขาจะว่ามียี่หมาจำลองอยู่นะแล้วขอไปข้างในก่อนนะ
ูเขาผู้ออกแล้วรถจักรถจักรมากกันเขามาขาที่นี่เราไปได้เราเหมืองมียังไงไปรอบังกันคนเพียงจันเข้าดาวใช่ใช่ไหมทางเขาทางออกครับขอบไปก่อนเว้นก็จะเอาเปิดเพลงนี่แต่เปิดเพลงบรรเลงเสียงว่าเป็นยังไงเพลงบรรเลงนี่ใส่ใดหรือใส่บ่ใดโอ้มีวงดนตรีมีวงดนตรีโต๊ะเต็มมาเลยต้องถามสาวเวียงจันทน์งามบ่าวเวียงจันทน์งามกับมากมื้อนี้เนาะต้องมากมื้อนี้แต่ละคนจะแต่งตัวงามๆมาเที่ยวมาถ่ายรูปชุดถ่ายรูปเนาะไปเบิ่งชุดถ่ายรูปกันเดี๋ยวก็จะออกงามเนาะให้เรากินแล้วก็จะออกงามอยู่โคดอนดอกไปชุดถ่ายรูปกันอันนี้เป็นฟู้ดทรัคเนาะขายอาหารจุดขายอาหารที่นี่ไปบอลนั่นต้นใหม่ก็จะโบเห็ดยี่หม่าวะโบเห็ดมือหนีไปยี่หม่าดิพวกคนไล่ไปลึกโต๊ะเหมือนกันไล่เต็มเลยมาบอลท้ายหุบกันไปซื้ออาหารแล้วก็มานั่งกินอยู่โต๊ะนี่นี่ข้าวใส่บอลเข่าพี่ละครับมึงบรรยากาศไปก่อนเนาะสิเข่าไปบอลท้ายหุบกับเข่าไปบ่ได้ไล่เลยคนไล่ยาวมาเลยต่อไปก็ได้ถ้ามาเขาทั้งทีเขาทั้งทีแล้วกันถ้าไหนมีเวทีเนาะมีเวทีมีวงดนตรีเสร็จเอาไปไก่บ่ได้เลยฮะจุดจุดก็จะมาท้ายหุบก็ต้นแปลกเนาะต้นไม้จำลองกันแหละคนที่มากกันนะจะเห็นอยู่เนี่ยแหละที่มาจำลองเบิ่งใกล้ๆเอาเนี่ยบ่เนี่ยเอาไปบ่ได้ตั้งเขาตั้งออกคนลอกคิวถากลับไปถ่ายอยู่ไหนก็ได้พวกเขาห้ามบริถ่ายเนาะ
เอากับมาแย่น้ำเขาอุ้ยโตบนอุ้ยบนนางเลยอุ้ยบนนางเลยเนี่ยโตแต่ละโตเต็มเลยโตเต็มหมดเลยให้มาหล่อเบิ่งเงินบอลกระจอกชายหาเนาะเป็นไงล่ะใครเบียร์โอ้คือสิบบ่ได้กินคือสิบบ่ได้นั่งละคนร้ายพี่เล็กใครน้ำโซนขายอาหารโอ้ไปก็ได้เซนฟรายคนนี้มาละเจ้าจัดบุญใหญ่ปานใดเลยเต็มเลยบอลนางเต็มเลยไม่ได้อยากไปทายหูบยูจุดนั่นที่สุดเนาะบอลมีต้นแปลกจำลองกับอันนั้นนะกับยี่หมาจำลองนะไปทายได้หนึ่งแล้วก็พอแหละแล้วกับมวนเนี่ยเนาะมวนอยู่มวนอยู่เหมือนสุดท้ายให้คนสิไหลอยู่แถวลานประตูไซคนเต็มเลยแต่ว่าจุดนั้นบุญมีอาหารขายเนาะไม่ได้ยังรอลินที่สุด